ได้คิวแล้วค่ะได้คิวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าชาบูอินดี้เนี่ยไปเปิดที่ไหนเรียกได้ว่าไม่มีทางไม่เห็นภาพแบบนี้ค่ะรอคิวกันนานมากและที่สำคัญไม่น่าเชื่อมากไปกว่านั้นเจ้าของธุรกิจนี้เริ่มต้นด้วยทุนศูนย์ประสบการณ์ศูนย์ใช้เวลาแค่5ปีครึ่งเท่านั้นค่ะสามารถเปิดได้ถึง170สาขาแล้วที่สำคัญเป็นคู่ชีวิตที่น่ารักมากๆวันนี้เก๋และคนล่าฝันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเส้นทางฝันของเจ้าของธุรกิจชาบูอินดี้บุฟเฟ่ชาบูสไตล์ไทยค่ะไปกันเลยค่ะจะผ่านเข้ามาได้ต่อแถวจนเหงื่อแตกเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าแน่นอนตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็คุณปูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาบูอินดี้ชาบูบุฟเฟ่สไตล์ไทยก่อนจะไปถึงตรงนั้นก่อนจะไปถึงเรื่องราวอู้ยปัจจุบันมีอยู่170สาขาดูแลปลุกปั้นกันมายังไงเนี่ยถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ยังคงเป็นรายการคุณล่าฝันนะคะไม่ใช่รายการชูรักชูรสแต่ถามเลยเจอกันได้ยังไงคะเจอกันตอนที่พี่เอกค่ะเขาเป็นพนักงานขายเบียร์ขายเบียร์ตอนนั้นกูเองเป็นสาวเชียร์เบียร์เชียร์เบียร์ที่ไหนคะที่พิษณุโลกครับพิษณุโลกเวลามีงานเนี่ยก็ต้องแอบไปกระซิบทางผู้จัดการสาขาบอกต้องเรียกน้องคนนี้มาเป็นแฟนกันอยู่นานไหมคะกว่าที่จะเริ่มตกลงปลงใจหันมาทำธุรกิจด้วยกันช่วงที่ไปอยู่โคราชนะฮะก็คือมีโอกาสได้ไปทำธุรกิจร้านอาหารนะครับผับแอนด์รีสตอรองนะครับคือช่วงนั้นมีเพื่อนรุ่นพี่เขาก็อยากจะขยายก็คืออยากขอหุ้นส่วนเพิ่มนะฮะซึ่งตังค์เราไม่พอนะฮะเราก็เลยแบบไม่หาตังค์ที่ไหนได้ก็เลยไปแอบชวนเขาถามว่ามาลงหุ้นกับพี่ไหมคือเรารู้แล้วว่าทำงานประจำมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ชอบที่จะแบบใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็อยากจะหาอะไรทำที่มันเป็นของตัวเองพอพี่เขาเข้ามาชวนเงี้ยก็เลยลองเพราะมีเงินเก็บอยู่พอไปอยู่โคราชตัดสินใจไปทำธุรกิจร่วมกันในขณะที่ยังเป็นแฟนกันตอนนั้นธุรกิจร้านอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าผับแอนด์รีสอร์ทเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีงามมากหรือว่าผุกดีครับดีครับลูกค้าเยอะมากจนกระทั่งวันนึงนั่งคุยกันพี่เอกบอกว่าร้านเราเหมือนไม่ใช่ร้านเราเพราะว่าคุณปูกับกุ๊กทะเลาะกันตั้งแต่มีปัญหาตอนนั้นอ่ะแล้วก็เลยกลับมาคิดว่ารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ร้านเรามันเป็นร้านของกุ๊กเมื่อไหร่ที่เขาไม่ทำงานเนี่ยร้านเราก็จะเกิดผลกระทบขายอาหารไม่ได้ค่ะพอเปลี่ยนกุ๊กรสชาติอาหารเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยกลุ่มลูกค้าเราก็ต้องรับรู้อยู่แล้วค่ะเวลาเขามาทานเป็นประจำก็เลยมองหาธุรกิจที่มันมีการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นนะครับเป็นระบบอะไรนะครับคือเราไม่ต้องไปพึ่งใครอ่ะมันต้องมีเราสิธุรกิจเรามันต้องมีเราไม่ใช่ว่าเราต้องไปพึ่งคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเราสองคนเป็นคนที่เหมือนแบบคือชอบอะไรที่มันอิสระค่ะอะไรคือเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเราต้องทำเองได้เราต้องคอนโทรลเองได้อย่างเงี้ยค่ะจากที่เราชอบชาบูอยู่แล้วเราก็เลยชวนกันทำร้านชาบูกันเถอะทำไมไม่ทำหมูกระทะมันง่ายๆคนรู้จักทำไมต้องเป็นชาบูคือช่วงแรกคนไม่รู้คนต่างจังหวัดเขานึกว่าเป็นเปิดร้านชาเขียวเหมือนกับโออิชิชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยฮะมีเปิดช่วงแรกคนที่มากินเนี่ยเอาข้าวเหนียวมาด้วยเอามากินกับเพราะว่ามันเป็นการต้มเนื้อกินไงหรือว่าเป็นกับข้าวอะไรเงี้ยอ๋อค่ะครับชื่อชาบูอินดี้เลยไหมชาบูอินดี้เลยค่ะค่ะเปิดขายที่ราคา99บาทตอนแรกเพราะว่า
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องราคาเท่าไหร่หมูกระทะสมัยนั้นมันก็ยังแค่110กว่าบาทเนาะแล้วเราก็99บาทโอเค99บาทแรกๆขายได้ลงเงินทั้งหมดแหวนเหวินแต่งงานลงมาประมาณ 450,000 ใช่มั้ยคะ 450,000 ขายได้เท่าไหร่อุ๊ยต้องเยอะแน่เลยอ่ะเพราะว่าร้านเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่กี่เดือนต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำให้มันอยู่ประคับประคองให้มันอยู่ได้พอเรามาปรับเรื่องของเรื่องวัตถุดิบที่มันดีขึ้นแล้วก็ขยับราคาจาก99เป็น119บาทช่วงนั้นนะครับก็ปรับขึ้นมาพอลูกค้ามากินเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันอร่อยมันคุ้มเป็นเรื่องที่แปลกมากลูกค้าช่วงนั้นบอกต่อกันภายใน3เดือนเนี่ยจากขายวันละ500บาทกลายเป็นขายแบบ 50,000 80,000 เป็นแสนเลยจุดนั้นมาละจุดที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นชาบูยอดฮิตของโคราชคนเต็มร้านเต็มตลอดเริ่มอยากโตแล้วค่ะคือพอทำมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยคุณปูก็อยากกลับบ้านบ้านคุณปูอยู่พิษณุโลกค่ะอยากกลับมาอยู่กับแม่ครับก็เลยมาเปิดสาขา2ที่พิษณุโลกครับสักเซสแน่ในหัว ในหัวเนี่ยโอ้โหเราผ่านมาแล้วนะครับคนเยอะมาจากโคราชเราต้องมาที่นี่ต้องสุดยอดแน่เปิดราคาหรูๆมา259บาทคุณได้กินทุกอย่างกินสวยเลยอ่ะร้านเราสวยเลยอ่ะแฟนเลยในพิษณุโลกใช่ค่ะปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักอย่างไงกลับกันอย่างนี้เลยนะครับใช่เพราะชาบูของเราตอนแรกอะค่ะที่โคราชเปิดมาเนี่ยอร่อยมากทุกคนชมว่าอร่อยเราก็อร่อยเราไปเปิดที่พิษณุโลกเนี่ยค่ะต้องอร่อยปรากฏว่าเปิดวันแรกปุ๊บปูต้องไปยืนแบบคุยกับลูกค้าคือเขามาบอกว่ามันไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่อร่อยเพราะว่าน้ำจิ้มเรามันคือน้ำจิ้มชาบูแต่พอเราเพิ่มกระทะปิ้งย่างปุ๊บเขาเอาหมูอะค่ะที่เราตั้งใจเป็นชาบูตั้งแต่ตอนแรกไปย่างเสร็จปุ๊บไปจิ้มในน้ำจิ้มที่เป็นชาบูเรากินปรากฏมันไม่อร่อยมันไม่เข้ากันเพราะเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อปิ้งย่างตั้งแต่แรกอาทิตย์เดียวค่ะเราก็เลยตัดสินใจโอเคถ้างั้นเราคุยกันแล้วเราโฟกัสอย่างเดียวดีกว่าเนาะเราจะขายชาบูเพราะงั้นเราขายชาบูถ้าเขาอยากกินอยากกินปิ้งย่างอยากกินปิ้งย่างเดี๋ยวเขาไปหาร้านปิ้งย่างเองให้ธุรกิจอื่นมันเอื้อกันด้วยต้องโฟกัสแล้วใช่ค่ะราคาที่ได้การปรับเปลี่ยนที่มีกับการเติบโตของชาบูอินดี้เนี่ยไม่ได้หยุดแค่สาขา2ระยะเวลาไม่นานเท่านั้นเองชาบูอินดี้แทบไปจังหวัดไหนไม่ได้เจอปัจจุบันมีราว170สาขาโตขนาดนั้นได้ยังไงบริหารจัดการยังไงทำไมถึงมีเขาเรียกสาขาและกระทั่งแฟรนไชส์มากมายขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเขาบริหารจัดการระบบในร้านยังไงที่สำคัญทำไมถึงโตแบบใช้คำนี้ได้เนาะโตเป็นดอกเห็ดขนาดนั้นได้ยังไงในระยะเวลาไม่นานนะคะสักครู่เดียวค่ะนี่คือน้ำจิ้มสูตรเด็ดของชาบูอินดี้ค่ะสมัยก่อนนี่คุณปูกวนเองเลยใช่ก็เริ่มทำตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กวนเองปรุงเองอย่างเงี้ยค่ะหาวิธีทำว่ายังไงมันจะอร่อยเราขายได้เยอะขึ้นลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นทุกวันเราก็มาทำเองตลอดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคุยกันว่าโอเคทำยังไงดีพี่เอกก็บอกว่าปูลองทำเป็นสูตรสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
กูก็ทำแบบนับเป็นสูตรทำเพื่อให้ทุกคนเนี่ยคือพนักงานคนไหนไม่มาอีกคนนึงคนนึงทำได้ใช่เราใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันจะเข้าที่เพราะว่าจากสาขา2ไปสู่กี่สาขาคะเราถึงรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมือตวงก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็อยู่ประมาณ50กว่าสาขาครับใช่ใช่ตอนนั้นทำไงคะดูแลยังไงให้มันคุณภาพมันเท่ากันเนี่ยตอนแรกเราทำเองเราเอาไปส่งแล้วแต่ละที่เนี่ยมันอยู่ไกลกันมากนะเพราะเราเปิดสาขาเราไม่ได้คิดเรื่องว่าภูมิศาสตร์ว่าเราต้องเปิดในละแวกนี้นะใช่มันไม่ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาจากทุกสารทิศเลยสาขาหนึ่งอยู่อีสานสาขาหนึ่งอยู่ใต้สาขาหนึ่งอยู่ตะวันออกสาขาหนึ่งอยู่เหนือเนี่ยครับแล้วก็เลยมาหาวิธีที่จะทำให้สินค้าเนี่ยมันได้มาตรฐานจากปรุงเองคนเองเนี่ยเราก็ไปหาโรงงานเขาช่วยทำจากวันที่เราไปพิษณุโลกโคราชไปพิษณุโลกไปพิษณุโลกก็เจอนู่นเจอนี่อีกมากมายจากสาขา2ไปสู่การขยายสาขาจนถึง50กว่าจะเข้าสู่ระบบที่เรียกว่ามีพวกเอาซอร์สอย่างนี้นะคะเราใช้เวลาแค่ไหนอ่ะไป50สาขาประมาณ2ปีครับใช่พอมันสาขาเยอะขึ้นเราก็เริ่มมองหาเข้าโรงงานอย่างที่พี่เอกบอกเสร็จปุ๊บพอเข้าโรงงานตอนนั้นอ่ะเรามีสินค้าแค่ตัวเดียวก็คือเหมือนเป็นแค่ส่วนผสมนึงในน้ำจิ้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซอสตัวเบสซอสตัวเบสประมาณนั้นก็มีตัวเดียวเสร็จปุ๊บพอมันเยอะขึ้นก็จะมีเหมือนแบบเอ้ยสาขานี้ก็รสชาติไม่เหมือนกันสาขานี้ก็รสชาติไม่เหมือนกันเราก็เลยเพิ่มสินค้าขึ้นมาอีกกลายเป็นเบสที่เรียกว่าใกล้จะสำเร็จรูปแล้วอะค่ะแต่ว่าต้องเอาไปปรุงใส่กับของสดเพื่อที่จะให้น้ำจิ้มให้ความเป็นซีฟู้ดมันยังเป็นสดๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราคิดมาว่าเราอยากเป็นเจ้าของเอง 3-4 สาขาหรือว่าเราอยากจะขายแฟรนไชส์มีเพื่อนมาขอซื้อหรือยังไงคะไล่เราฟังได้ไหมคะมีเพื่อนมาขอซื้อซึ่งตอนแรกก็คนแม่อย่างเงี้ยครับหรือว่าทางคุณปู่เองเขาก็กลัวว่าสูตรมันจะหลุดไปอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบกับธุรกิจเราไหมครับแต่ผมก็บอกว่ามันต้องลองดูต้องกล้าลองดูครับก็เลยลองตัดสินใจเอ้าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยความรู้มันอยู่ในหัวเราอยู่แล้ว uh-huh. ไม่มีใครขโมยความรู้จากหัวเราไปได้หรอก uh-huh. ก็คืออีกอย่างเราก็อยากจะเห็นชาบูอินดี้เนี่ยมันมีทุกจังหวัดนะฮะ uh-huh. เราไปที่ไหนเราก็จะได้กินชาบูอินดี้ของอร่อยก็อยากจะให้แบบคนมากิน uh-huh. นะฮะตอนนั้นคิดแค่นั้นขายครับคิดแค่นั้นคิดง่ายๆแค่นั้นถ้าคิดง่ายๆแค่นั้นมันก็ควรจะมีค่าเอาเต็มที่70สาขาใช่ไหมตอนนี้ไม่มี170ราคาทำมาสักพักก็เลยปรับราคาค่ะค่ะทำไมถึงปรับขอเหตุผลจริงจังที่ปรับเพราะตอนแรกเนี่ยที่ขาย150คือมันขายได้เยอะมากหาวิธีที่จะรับมือว่าอุ๊ยตอนนี้มันเยอะมากแล้วนะเราก็ต้องกลับมานั่งวางแผนแล้วมันอะไรบ้างเนี่ยค่ะคือทีมงานที่จะไปซัพพอร์ตสาขามันมีไม่พอเพราะว่าเดือนนึงเปิด5สาขาก็มีเนี่ยเรามันต้องวิ่งไปเปิดแล้วก็ซัพพลายเออร์ก็ส่งของให้ไม่ทันนะครับช่วงแรกมีปัญหามากเรื่องวัตถุดิบค่ะครับเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการขอหยุดขายแฟรนไชส์ชั่วคราวและปรับราคาใช่แล้วปรับราคาคือกลับไปมองว่าเราควรจะพัฒนาอะไรปรับมาปรับมาตรฐานปรับซัพพลายเออร์ปรับรูปแบบให้มันดูเก๋ขึ้นมีมาตรฐานมีป้องมีป้ายมีจงมีจานใช่ใช่ที่ 500,000 ปีอะไรคะตอนนั้นปี58ค่ะกลางปี58ใช่500,000ตอนแรกเราตั้ง500,000เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ชะลอเพราะว่าเดี๋ยวค่อยๆเปิดไปเดือนละสาขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าขายดีกว่าเดิมใช่ขายดีกว่าเดิมพอ500,000ปุ๊บขายดีกว่าเดิมเรามีเพราะเนื่องจากหนึ่งเราให้อะไรที่มัน
คือเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากการเราปรับปรุงขึ้นมาคือมันง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมลูกค้าที่มีมาเนี่ยก็เยอะซึ่งนักลงทุนที่เขาไปหาข้อมูลมาค่ะเขาก็เห็นอยู่แล้วเขาก็โอเคแล้วก็มั่นใจกับชาบูอินดี้มากขึ้นเบ็ดเสร็จตกแต่งดูตึกเนี่ยสำหรับคนนึงที่อยากจะลงทุนในการที่จะมีชาบูอินดี้ซึ่งก็ไม่รู้จะได้คิวหรือเปล่านะคะตอนนี้คือเขาคนต่อคิวเยอะมากเลยนะคะนี่ไม่ได้ขายของให้เขานะแต่แค่อยากรู้ว่าเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยหนึ่งร้านเนี้ยแบบเนี้ยที่เรามาเนี้ยเท่าไหร่ไซส์ไม่เกิน30โต๊ะค่ะใช้เงินลงทุนประมาณ2 ล้านใช่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่อย่างได้เลยระบบการบริหารจัดการในร้านล่ะระบบการบริหารจัดการในร้านเรามีทีมใช่เรามีทีมเข้าไปสอนเงี้ยค่ะอย่างสาขาที่จะเปิดใหม่เราก็มีทีมเข้าไปสอนพนักงานให้ไปเซตระบบให้ไปทดสอบระบบอย่างเงี้ยค่ะใช่มีคู่มือให้นี้เราผ่านพบเจอมาตั้งแต่วันที่ชาบูอินดี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นร้านชาเขียวเนี่ยค่ะจนถึงวันนี้ที่เรามี170สาขาคือคนที่มาเป็นเจ้าของจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นคนที่ทำบริหารจัดการต่อไปจากนี้ก็จะง่ายขึ้นแต่แน่นอนมันต้องมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแม้ว่าเราจะมี170สาขาก็ตามที่อะไรคืออุปสรรคมากที่สุดสำหรับการดูแลจัดการร้านที่ต้องมีสาขาเยอะขนาดนี้และขายแฟรนไชส์ขนาดนี้ค่ะแต่ละสาขาที่เข้าไปเปิดกันใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเป็นพนักงานมากกว่าค่ะเพราะเนื่องจากว่าเนี้ยค่ะทุกแทบทุกสาขาที่เปิดมาวันแรกเนี่ย คนจะเยอะมากแล้วพนักงานทุกคนก็จะใหม่เสร็จปุ๊บก็เราเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นแบบพนักงานเดินเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟใช่ไม่ได้ลูกค้าไม่ได้ไปบริการค่ะไปหยิบอาหารเองนะซึ่งเนี่ยพอเรามีเนี่ยไปเสิร์ฟให้ลูกค้ามันก็ทำให้พนักงานในด้านการบริการเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนครับครบนะวันนี้คนเล่าฝันมานี่ได้รูปแบบของร้านชาบูที่ต้องบอกว่าดังมากคนต่อเยอะมากไปเปิดที่ไหนคนเยอะมากได้รูปแบบการบริหารจัดการที่เราได้เรื่องราวน่ารักของชีวิตคู่ได้ตัวอย่างไปด้วยนะคะแต่ว่าก่อนเกลานะแอบถามนิดนึงเขาว่ากันว่าหนูเคยเห็นตามโลกโซเชียลว่าไอ้เครื่องสไลด์หมูแบบเนี้ยเวลาเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยสะอาดมันน่ากลัวคือตัวนี้ของทางชาบูอินเดียเขาจะมีถอดล้างนะเพราะว่าอย่างนี้เราได้โรงงานที่เขาทำให้เราก็จะมีคู่มือการถอดล้างพนักงานก็จะมีการถอดล้างทุกวันถอดล้างทุกวันใช่ครับคือเพราะว่ามันจะมีเศษเนื้อหมูที่ติดอยู่กับใบมีดนี่ใช่ไหมครับนี่ก็จะถอดล้างทุกวันครับค่ะนี่ไม่ต้องกังวลไปชาบูอินดี้ทุกสาขานะครับซึ่งบางสาขาเราก็จะมีที่เป็นสำเร็จรูปนะครับเพราะอย่างไซส์ใหญ่เนี่ยบางทีก็สไลด์ไม่ทันก็จะมีทางซัพพลายเออร์เขาสไลด์มาให้เรียบร้อยแล้วกับไทเกอร์ไลท์ก็จับวางเฉยๆนะคะแหมวันนี้โปรดิวเซอร์ยืมเงินสัก500,000มั้ยอยากจะเปิดบ้างขอบคุณนะคะวันนี้ที่ทั้งคู่มาเล่าเรื่องราวเส้นทางความฝันให้กับเรานะคะตอนนี้ยังไงกิ๊กก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ปูค่ะขอบคุณพี่เอกนะคะครับผมค่ะThank you.
่ต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ลองดูว่าชอบอะไรเพราะเราสองคนเองเราก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบแล้วก็ตั้งใจทำมันเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเราทำทุกอย่างออกมาดีเราอย่างเราทำร้านอาหารเงี้ยค่ะอยากกินของดีๆเราก็ให้แต่ของดีๆกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นกว่าที่เราจะมาประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือเราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำมันอย่างตั้งใจค่ะทำมันเต็มที่ค่ะทำจนกว่ามันจะรู้ผลลัพธ์ว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อว่าเราจะสำเร็จของผมก็คือชอบไม่พอต้องทุ่มเทกับมันนะครับต้องแบบหลงไหลคลั่งไคล้นะครับเหมือนเราเล่นเกมฮะเล่นเกมก็คือแพ้ก็ต้องเล่นใหม่เพื่อให้ชนะก็คือธุรกิจทุกธุรกิจนะครับคือถ้าเราแค่ชอบเฉยๆไม่พอนะครับเราต้องมีความทุ่มเทและมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราชอบนั้นให้เต็มที่เราทำด้วยกันเราว่าเป็นจุดดีค่ะเพราะหนึ่งเราเริ่มด้วยกัน เราเริ่มจากการใช้ชีวิตด้วยกันเราเริ่มธุรกิจมาด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่มันทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้ทั้งสองคนเราจะรู้ว่าตอนไหนที่เราจะต้องยอมตอนไหนที่เราจะต้องคุยอันไหนที่เราต้องใช้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนคุยเก่งมากครับแต่ผมเนี่ยคุยน้อยลงเมื่อตอนที่มีภรรยาเนี่ยคือธุรกิจถ้ามันล้มก็อยากให้ครอบครัวล้มคือถ้าให้เลือกระหว่างธุรกิจกับครอบครัวคนรักผมเลือกคนรักก่อนแน่นอนคุยกันค่ะให้กำลังใจกันอย่างตอนที่เราเจออุปสรรคตอนที่ช่วงเริ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแบบเขาก็ห่วงเราก็โอเคเราคบกันมาเราก็ต้องเข้าใจเขาอะค่ะว่าเขาตอนนี้เขาก็ห่วงเรานะกลัวเราจะลำบากกลัวธุรกิจมันจะไปไม่ได้เราเองก็ไม่เป็นไรปูไม่ลำบากหรอกไม่ต้องห่วงถ้างั้นเราทำให้มันเต็มที่ยังไงปูไม่ลำบากแน่นอนก็ลองดูว่าชอบอะไรเพราะเราสองคนเองเราก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความรักแล้วเนี่ยเราจะทุ่มเทสุดกำลังของเราเพื่อคนที่เรารักมันไม่มีพลังไหนที่ทำให้เราฮึดสู้ได้ดีกว่าพลังแห่งความรักทำงานก่อนนะคะและเหมือนที่พี่เอกกับคุณปูบอกเอาไว้ค่ะว่าครอบครัวนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตปกติการทำงานหรือแม้กระทั่งการดำเนินธุรกิจนะคะหวังว่าวันนี้คนล่าฝันจะสามารถเติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะทำงานเสร็จแล้วกิน